ถวายความเคารพพระเถรานุเถระวันนี้ได้พบกันอีกเช่นเคยในวันพฤหัสหลังข่าวในรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยก็ได้มีท่านพระมหาวิเชียรประเรียนธรรม8ประโยควัดปากน้ำร่วมรายการแล้วก็ได้มีท่านอาจารย์พระครูวิทิตปัญญาพรเจ้าอาวาสวัดท่าข้ามเจริญศรัทธาบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ท่านก็พร้อมแล้วก็สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมาครับครับผมได้มาครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่3แล้วนะครับครับก็มีโอกาสก็อาราธนามาบ่อยๆนะครับครับผมมีเหตุการณ์อะไรก็เล่าสู่กันฟังยินดีถ้ามีเวลาครับขอเจริญพรญาติโยมที่ชมรายการโดยเฉพาะรายการของเรานี่ก็เป็นศาสนกิจในต่างประเทศหรือต่างแดนกิจกรรมในส่วนนี้ท่านพระอาจารย์มีอะไรจะซักจะถามก็นิมนต์นะครับเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของญาติโยมนิมนต์ครับในช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบกันทั่วๆไปนะครับครับเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมสมเด็จพระบรมครับพระโอรสาธิราชครับนะครับที่วัดก็จะจัดเตรียมทำอะไรบ้างครับที่วัดก็มีหนังสือจากมหาเถรสมาคมแจ้งด่วนไปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าเป็นวันที่สำคัญเป็นวันที่พระเจ้าประสงค์และก็ทายกอุบาสกอุบาสิกาจะได้เจริญพระพุทธมนต์ครับเวลาประมาณ5โมงเย็นวันนี้ครับครับทั่วประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยครับครับเพื่อเจริญชัยมงคลคาถาครับให้พระองค์ท่านรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จะได้สถิตอยู่ในราชบัลลังก์ของเราเป็นมิ่งขวัญของพวกเราให้ยิ่งยืนนานสืบไปครับกระผมครับที่วัดปางน้ำเราก็มีครับได้กำหนด5โมงเย็นกันนะครับผมจะได้นิมนต์พระญาติโยมทั้งหลายก็มาร่วมกันสวดมนต์ถวายองค์ท่านในวันนี้เหมือนกันครับในระเบียบได้แจ้งว่าเวลาเดียวกันคือ5โมงเย็นแล้วก็ทุกวัดทุกวัดทั้งในและต่างประเทศครับผม ผมว่ามันจะเป็นพลังนะการกระทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่างานสวดมนต์หรืองานเจริญพระพุทธมนต์หรืองานทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องพุทธมนต์เนี่ยเราก็มีพลังอยู่แล้วพลังในการที่เราจะสอนหรือในการที่เราจะปฏิบัติสมถะวิปัสสนาหรือสวดมนต์แต่ว่าถ้ามีหลายรูปหรือหลายองค์นะครับท่านอาจารย์มันจะเป็นพลังเหมือนที่หลวงพ่อสดท่านคลายลบเรื่องธรรมะว่าเวลาจะเจริญสมาธิเนี่ยในขณะฝึกเนี่ยอาจจะคนเดียวแต่เวลาฝึกได้แล้วต้องขยายนี่คือเมื่อกันเราปารภสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่า64พรรษาของท่านหรือเข้า64นะฮะคือ63ก็มาถึงนี่ก็เราก็ปารภว่าถ้าเราพระสงฆ์เนี่ยรู้ข่าวเขาแจ้งข่าวด้วยแจ้งข่าวทั้งเน็ตครับก็ครับผมแต่ก่อนนี้บางทีไปหรือไม่ทันท่านมหาวิเชียรครับผมเดี๋ยวนี้ทั้งเน็ตคลิกเดียวแล้วก็เลขาเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคอะไรเนี่ยเขาก็จะทำงานกันเป็นทีเร็วครับเร็วครับเพราะว่าติดต่อสื่อสารกันทางไลน์ทางครับครับแล้วก็ทำให้ทุกคนรู้อย่างผมมีอย่างเจ้าวาดส่วนใหญ่ก็จะมีโทรศัพท์แล้วก็จะมีการติดต่อกันอยู่แล้วครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรหมวจริยานซึ่งกับผมในฐานะเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมกับท่านตั้งแต่จำได้ไหมครับที่วัดธรรมารามนครชิคาโก้ครับผมครับท่านก็ปรารภว่าทำไงสื่อของพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีช่องสักช่องหนึ่ง WBTV ของเราเนี่ยมาเกิดขึ้นได้เพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้รับความอุปถัมภ์จากพระเดชพระคุณวัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อสมเด็จของเราครับผมเป็นต้นแบบในการที่จะทำใหพวกเราได้มาสนทนากันโดยเฉพาะวันนี้ก็ความดีทั้งหมดก็คิดว่าน่าจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านและก็ในทิศทางที่เหมาะสมก็คือศาสนาเราไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาหรือ
ในประเทศไทยเขายกมา5ศาสนาครับอาจารย์ครับเราพูดถึงในไทยก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาก็ตามหรืออิสลามคริสต์แล้วก็ฮินดูรวมถึงซิกด้วยเมื่อเช้านี่เขามีการถ่ายทอดครับรวม5ศาสนาท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็ไปเป็นประธานแล้วเห็นความร่วมมือของศาสนาต่างๆแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราอย่าไปติดเพียงว่าศาสนาพุทธในเมืองไทยมีแค่พุทธศาสนาเราอยากให้ทุกศาสนาได้เข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองและเราก็คิดอีกประการหนึ่งว่าในหัวใจของชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเปลี่ยนศาสนาหรอกครับครับผมแต่ทำไงเราจะมีเพื่อนนอกศาสนาแล้วเอาเพื่อนเหล่านั้นน่ะมาช่วยกันเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับคุณนับถือคริสต์คุณก็ปฏิบัติตามคริสต์ใช่ไหมครับหลักบัญญัติ10ประการครับแต่คุณนับถือศาสนาอิสลามคุณก็มีข้อปฏิบัติของคุณอยู่แล้วใช่ไหมครับครับคำสอนบ้านเลาะก็ว่ากันไปครับฮินดูก็ว่ากันไปครับซิกก็ว่ากันไปผมว่าทุกศาสนาเนี่ยถ้าสามารถมารวมกันได้พระอาจารย์ครับครับมันจะเป็นความอลังการของการปฏิบัติธรรมครับก็คือว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยก็มีอยู่หลายศาสนาครับผมมีทั้งพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูครับผมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราจะอยู่ร่วมกันในท่ามกลางที่มีความหลากหลายทางศาสนาอย่างไรครับโดยมีความสามัคคีกันมีความปรองดองกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อพัฒนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อาจารย์องค์กรที่เราจะพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยผมว่าองค์กรหลักก็คือ3สถาบันนี่แหละคือชาติศาสนาศาสนามันไม่ใช่แค่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งครับแต่ว่าเราก็จะพูดในทํานองว่าในเมื่อคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาใดครับตรงนั้นมันก็จะยกให้เป็นเหมือนว่าเลือกประชาธิปไตยแล้วเสียงข้างมากไปอยู่ที่ไหนครับเราก็เคารพกันเหมือนที่มาเลเซียครับเขาก็นับถือศาสนาเขาก็ยกศาสนาของอิสลามขึ้นมาปารภใช่ไหมครับครับแต่ผมไปอัศจรรย์ในตรงที่ว่าประเทศอิตาลีซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงโรมเป็นแยกประเทศอยู่ตรงนั้นเล็กๆนะครับครับกลับประกาศตนว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของอิตาลีตอนแรกผมไม่เชื่อนะเป็นไปได้ยังไงผมไปอิตาลีหลายครั้งและไปกรุงโรมก็หลายครั้งครับไม่น่าจะมามีการประกาศแต่เมื่อเราศึกษาข้อมูลส่วนลึกเนี่ยเขายอมรับกันแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนเขาจะนับถือพุทธศาสนานะครับเขามีศาสนาเขาอยู่แล้วแต่ว่าเขาประกาศเพื่อให้เกียรติพุทธศาสนาครับครับข้อหนึ่งที่ผมปลื้มใจก็คือมีคำกล่าวว่าเราคิดว่าศาสนาใดก็ตามที่มีความขัดแย้งน้อยที่สุดไม่ใช่ไม่มีนะมีความขัดแย้งน้อยที่สุดเขาเลือกพระพุทธศาสนาครับครับเพราะว่าพระพุทธศาสนาก็มีเป้าหมายสูงสุดก็คือนิพพานนิพพานก็คือเป็นภาวะที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมอาจารย์มีแต่ความเย็นมีสันติภาพมีอิสรภาพอะไรต่างๆนี่คือภาวะนิพพานผมไปดูที่ UN เขาประกาศนะท่านผู้ชมแล้วครับประกาศว่าไอ้คำว่าสันติภาพแล้วก็มันมีคำเขาเรียกพาราดอนภาพครับนะมันฟังเลยพาราดอนภาพแปลว่าพี่น้องนะความเป็นพี่น้องสันติภาพก็คือความอิสระเสรีใช่ไหมครับเขาจะมีอยู่สองสามคำเท่าที่ผมทราบเนี่ยเราเวลาเราไปเผยแพร่ศาสนาทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเราก็จะจำบทหนึ่งที่ว่าอะไรจารถะภิกขเวจาริกังใช่ไหมพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมเปยะไอ้คำว่าโลกานุกัมปยะเนี่ยผมค่อนข้างจะเห็นว่ามันกว้างออกไปยังโลกเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกมันยิ่งใหญ่นะคำนี้นะใช่อย่างท่านมหาวิเชียรประโยค8เนี่ยท่านแปลประจำอยู่แล้วเขาว่าโลกานุกัมปยะใช่พระพุทธศาสนาก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกโดยไม่ได้เลือกว่าคุณนับถือศาสนาอะไรมีเชื้อชาติอะไรครับผมนี่แหละส่วนหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนนะพระเดชคุณครับเราไปศาสนาเขาเนี่ยนะไปบ้านเขาเนี่ยเราอย่าไปดูถูกศาสนาของเขาใช่ครับเราน่าจะคุยกันในฐานะที่เรามาเนี่ยเพื่อจะศึกษาศาสนาของเขาใช่เข้าไปศึกษาท่านมหาต้องทำความเข้าใจด้วยทำความเข้าใจกันเขาก็จะรู้สึกว่าเราให้เกียรติเขาครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะไปเผยแพร่พุทธศาสนาศาสนาพุทธเท่านั้นเป็นศาสนาที่สุดที่ดีในโลกก็ผมว่าจบเฮแล้วครับใช่ใช่ครับเพราะเราไปเพื่อประกาศความดีของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เอาพระพุทธเจ้าเราไปบดบัง
คำสอนที่ดีๆที่เขามีอยู่ใช่ไหมใช่ครับก็คือคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้แต่ว่าก็ปฏิบัติอยู่ในหลักการวิปัสสนาอาจารย์ครับผมที่3ข้อโอวาทปาติโมกข์ใช่สัพพะปาปัสสะกัลลังเนาะกุศลสูปสัมปทาสัจจิตตปริโยทปานังเอตังพุทธารสาสนังครับเราเนี่ยเวลาไปเผยแพร่ธรรมนะโดยเฉพาะในดินแดนไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาในยุโรปหรือในออสเตรเลียนะครับผมเห็นจุดนึงที่เป็นจุดแข็งครับคือมันเป็นจุดที่เขาเรียกคอมโพไมซ์แปลว่าอาจารย์ประนีประนอมโอ้ครับการประนีประนอมยอมความเนี่ยมันทำให้พุทธศาสนาเนี่ยดูงามในสายตาของศาสนาต่างๆครับแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราได้รู้จักในระดับนั้นนะไม่ว่าจะเป็นบาทหลวงก็ดีหรือท่านโต๊ะอิหม่ามอะไรก็ตามนะครับหรือทั้งศาสนาฮินดูเขาก็เป็นนักบวชเนาะครับติ๊กอะไรต่างๆพวกที่เขาอยู่ในตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยเขาได้รับการคัดกรองกันไปครับครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วท่านขึ้นไปพวกนี้จิตใจเขาจะสูงมากเขาปฏิบัติแล้วเขาจะรู้ด้วยว่าศาสนาพุทธของเราก็ดีหรือศาสนาอื่นนอกเหนือจากศาสนาเขาเนี่ยมีจุดเด่นอะไรใช่แล้วเขาจะเอาจุดเด่นนี่มาพูดให้เราฟังเราก็เป็นปลื้มสิครับเพราะเป็นปลื้มเพราะว่าเขารู้ศาสนาเขารู้ว่าพระพุทธเจ้าคือใครแต่เขาไม่ได้สนทนากับเราเขาดูหนังสือครับแต่เมื่อพวกเราเข้าไปหรือเราออกรายการอยู่เนี่ยพอเราเข้าไปแล้วเราจะมีความรู้สึกได้เลยว่าโอ้มนุษย์ในโลกเนี่ยไม่ได้โหดร้ายอย่างที่ข่าวมันออกนะมนุษย์ในโลกเนี่ยมีความปรารถนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือเพื่อความรักครับรักที่ปราศจากการเบียดเบียนครับครับอัปปยาปัจฉังสุขขังโลกีการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกเป็นสุขในโลกครับท่านพระอาจารย์เห็นด้วยไหมครับในประเด็นเราครับเห็นด้วยผมได้มีโอกาสไปประเทศญี่ปุ่นหลายครั้งพระญี่ปุ่นนะครับมาพูดคุยกับผมเองออโอ้เป็นยังไงบ้างพระไทยพระญี่ปุ่นเราโอ้ดีด้วยกันแหละนะพระญี่ปุ่นก็ประพฤติบัตินะดีญี่ปุ่นก็ดีของเขาเลยนะในประเทศญี่ปุ่นก็นับถือกันของเราก็เป็นศาสนาพุทธในไทยเราก็มีญาติโยมไทยก็นับถือเหมือนกันต่างคนต่างนับถือกันไม่ว่าอะไรกันเขาช่วยเหลือกันดีครับข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจารถาภิกขเวจาริกังพระอุชนะอิตายะพระอุชนะสุขายะโลกาทุกขปายะแล้วยังมีออกไปนิดนึงว่าอาทิกัลยานังมัคเคกัลยานังปริโยสานะกัลยานังสาทังสัพพยัญชนะครับเกวรปริปุณนางปริสุทธังธรรมมัจจริยังประกาศเสสีมันเป็นบทธรรมวัตรนะผมก็เลยจำได้ปรากฏว่าในขณะเดียวกันที่เราไปปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศหรือว่าชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศซึ่งบางทีคนไทยก็มีความรักในพุทธศาสนาพอสมควรนะครับไปแต่งงานแต่งการกันอยู่ในต่างประเทศก็ยังพยายามจะดึงพระดึงพวกเราเนี่ยไปเป็นเพื่อนครับมันมีอยู่คำหนึ่งคำว่าอาทิกัลยานังงามในงามในเบื้องต้นครับงามในเบื้องต้นแสดงธรรมงามในด้วยศีลงามในเบื้องต้นด้วยฐานด้วยศีลว่างั้นครับงามในท่ามกลางมัชเชกัลยานังด้วยสมาธิด้วยสมาธิสุดท้ายปริโยสานะกัลยาณังงามในที่สุดด้วยปัญด้วยปัญญาใช่ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นหัวใจหลักที่พวกเราจะต้องนำไปใช้ใช่ครับไปก็พูดกันอยู่4เรื่องเนี่ยแหละครับใครจะไปพูดเรื่องอื่นหรือว่าจะไปพูดเรื่องวิมุตติอันเป็นผลศีลสมาธิปัญญาครับของศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าถ้าเราไปเจอคฤหัสถ์เนี่ยเราต้องพ่วงทานเข้าไปด้วยทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาครับหรือผมจะไปจำแนกเพิ่มเป็นนี้ครับเป็นทานเป็นศีลเป็นสมาธิและเป็นปัญญาครับเพื่อจะให้มันตรงกับหลักอริยสัจ4ครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วแต่เราจะอธิบายนะอันนี้เป็นสรุปย่อของมาจากอริยมรรคมี8ประการครับผมครับผมก็ถือว่าเป็นมรรคาเป็นวิธีการครับผมเพื่อเข้าถึงนิโรธหรือว่านิพพานซึ่งก็คือการเข้าถึงเสรีภาพทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงนิพพานนะครับโดยที่ใจของเราเนี่ยไม่ได้ถูกครอบงำด้วยกิเลสต่างๆนี่ก็นิพพานผมค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับประเด็นของนักปราชญ์ซึ่งพระพุทธศาสนาเราได้จันลงไว้อนุอะไรนะอนุปวาโทอนุปคาโทเนาะครับแปลว่าอะไรท่านมหาการไม่ว่าร้ายคนอื่นการไม่ทำร้ายคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการในการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนานะพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปยังถิ่นต่างๆเนี่ยผู้ศาสนาใช้วิธีโดยการไม่ว่าร้ายคนอื่น
ไม่ทำร้ายคนอื่นนั่นก็คือเราไม่ได้บังคับขู่เค้นเขาให้มานับถือศาสนาแต่ว่าใช้วิธีการที่เป็นหลักสายการอาจารย์เขาเลือกได้ว่างั้นนะใช่แล้วยิ่งเขาเห็นว่าเราเป็นพวกปาติโมกข์เทศสังวโรด้วยใช่ครับเป็นผู้สำรวมในปาติโมกข์ปาติโมกข์ครับสำรวมในศีลผมเห็นพระที่อยู่ต่างประเทศก็ดีหรืออยู่ในประเทศก็ตามนะต้องบอกก่อนว่าบางทีก็เราก็เห็นพระที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในคันลองของศีลมากบ้างน้อยบ้างก็ตามผมว่างามเหลือเกินครับงามมันได้ทัศนานุตริยะพี่ครับนัดความรู้สึกของผมว่าในมงคลสูตรบอกว่าการเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเป็นการเห็นนั้นประเสริฐมีคำว่าทัศนานุตริยะด้วยครับใช่การเห็นนั้นประเสริฐเขาอ่านคัมภีร์เขาไม่ได้สัมผัสกับตัวเราแต่วันใดที่เขาได้สัมผัสกับเราแล้วก็ได้คุยได้อะไรกันเนี่ยผมว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเข้าสู่อย่างรากลึกลงสู่จิตใจของมวลชนไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดข้อสำคัญอย่าไปบังคับเขาแล้วก็อย่าไปคิดว่าเราเท่านั้นศาสนาเราดีอย่างเดียวอะไรอ่ะ The Buddha First The Buddha First ทิเบตอ่ะทิเบตหมดประเทศไปแล้วเพราะพระศัพท์เนี่ยครับคือพระพุทธเจ้ามาก่อนนะครับนั่งหนักเข้ามันก็อยู่กับลำบากในฐานะที่เรามีเสรีภาพในการที่จะนับถือพระพุทธศาสนาครับผมในฐานะที่เป็นพระรูปหนึ่งแม้จะเป็นพระบ้านนอกก็จริงแต่ผมมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้คือไปอยู่ที่ไหนแล้วพี่น้องคนไทยก็ดีหรือพี่น้องที่เชื้อสายที่เราเป็นแปลสายประเทศเขาเผยแพร่นะครับต้องยกย่องเรานะใช่ธงชาติเนี่ยผมไปเห็นวัดไหนถ้าไม่มีธงชาติของประเทศนั้นนะผมจะตำหนิเลยแหละครับวันนั้นพอดีเขาเอาลงเอาลงแล้วไม่มีผมเข้าไปเอาแล้วธงชาติมันเขาเอาลงมาซักรีบติดธงชาติก็คือสัญลักษณ์แห่งการยอมรับนะว่าเราเนี่ยไปอยู่ประเทศเขาเราก็ช่วยกันดูแลประเทศเขาเอาละครับเดี๋ยวต้องพักสักครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็คุยกันต่อนะครับงานตกแต่งบ้านผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงผนวกกับนวัตกรรมระบบการพิมพ์สีดิจิตอลทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อแรงกระแทกทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใยหินปลอดภัยจากปลวกและเชื้อราดูแลรักษาง่ายไม่กลัวความชื้นใช้ได้ทั้งงานพื้นงานผนังติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งให้ได้ชิ้นงานตามต้องการด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่น Wood Series ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งงอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center02-678-6547-52 หรือทาง www.tpipoline.co.th ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI Laminate ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพรินติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-678-6547-52 หรือ www.tpipoline.co.thเรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของวายโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับวายโซย่าค่ะชีวิตเป็นของคุณคุณเลือกได้เลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตเลือกเพื่อนที่ดีที่ดูแลคุณได้ตลอดเวลาเลือกสุขภาพที่ดีกว่า
เลือกแซนเฮิร์บแซนเฮิร์บน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมผลไม้และสมุนไพรรวม16ชนิดสารอาหารสีม่วงห่วงใหญ่คุณทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าโทรศัพท์0881155488แทนความห่วงใยให้แซนเฮิร์บวันนี้คุณดื่มแซนเฮิร์บแล้วหรือยังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างสูงสุดรายการธรรมประทีปขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาเพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นโดยครูบาอาจารย์จากหลายวัดทั่วประเทศพบกับรายการธรรมประทีปทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น. ถึง 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTVณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณพันธิพาโทรศัพท์081-919-7423ถ้าคือองค์สยามสวัสดิ์รัชทายาทมิ่งขวัญใจของไทยชาติพุทธศาสนาขอไตรรัตน์ถวายชัยไทยวชินราทรงพระเกษมเปรมปีดานิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV วัดยานนาวาของเราก็เป็นเวลาช่วงที่สองในศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยวันนี้ก็ได้พูดคุยเรื่องภายในประเทศเราก็ช่วงสมเด็จพระองค์พระบรมโอรสาธิราชแล้วก็จะไปถึงต่างประเทศในฐานะพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยวันนี้ก็ได้รัตนาท่านอาจารย์โลกวีทิศซึ่งเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นหนึ่งเป็นรองประธานท่านก็มีประสบการณ์ในเรื่องเดินทางในต่างประเทศมากในการประชุมในการศาสนกิจในต่างประเทศครับขณะนี้ก็พร้อมแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกก็นิมนต์ได้นะครับครับขอบคุณครับครับถ้าอยากจะคุยในฐานะที่ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนในพรรษาโครงการปฏิบัติธรรมในต่างประเทศทั่วโลกก็มีการรณรงค์เรื่องการรักษาศีลนะครับรักษาศีลโดยเฉพาะในเรื่องของการที่วัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำของเราหลวงพ่อสมเด็จท่านได้มีนโยบายให้พวกเรารักษาศีลโดยเฉพาะรณรงค์ครอบครัวรักษาศีลนะครับครับไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยครับครับในต่างประเทศก็มีคนมาปฏิบัติธรรมแล้วเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะครับผมสังเกตดูแทนที่ว่าเขาจะหยุดมาปฏิบัติธรรมกันวันเสาร์วันอาทิตย์เขาเริ่มเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนยังไงครับอาจารย์เขาคือคนที่อยู่ในต่างประเทศส่วนใหญ่เขาไม่ได้ทำงานเฉพาะวันจันทร์หรือวันศุกร์เขาจะเป็นกะกันครับเขาจะเป็นหมุนกันนะบางคนก็ติดเวรวันเสาร์บางทีคนก็แต่วันอาทิตย์ที่จะหยุดครับก็มี6วันเนี่ยเขาจะหมุนกันในเขาจะนัดกันพอเมื่อเขาไปรู้จักกันที่วัดหรือวัดมีหนังสือไปเชิญน่ะพอเขามาเขารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นเขมรเป็นพม่าเป็นเวียดนามเป็นไทยโดยพี่ไทยจะเป็นใหญ่นะครับเขาพวกเยอะพวกเยอะปรากฏเขานัดกันครับนัดกันเอาวันไหนในรอบสัปดาห์หนึ่งก็จะมาครั้งนึงอ๋อครับผมคล้ายๆวันพระประยุกต์ครับเหรอของเราเนี่ยมันพระใกล้ตัว8ค่ํา14ค่ํา15ค่ํานัดกันมาตามวันที่สะดวกครับอาจารย์วันที่สะดวกบางทีก็มาแค่10คนนะครับครับโอ้โหแต่เขามาเนี่ยเขาปฏิบัติทั้งวันนะครับพระเจ้าที่อยู่ที่นั่นต้องเก่งครับท่านผมมานั่งอยู่2ชั่วโมงที่วัดแล้วผมก็ชักรู้สึกเมื่อยนะมีกิจกรรมอะไรบ้างมีสวดมนต์ส่วนใหญ่เขาจะมีสวดมนต์ครับสวดมนต์แล้วก็พัฒนาวัดมีการทาสี
กุฏิบ้างหรือไม่นั่นก็จัดสวนเป็นสวนเขาเรียกว่าสวนต้นไม้เป็นสวนป่าสวนหย่อมครับแล้วก็ยังมีเน้นหนักไปที่งานนะครับครับผมไม่ได้นั่งปฏิบัติแบบทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่นะครับครับแต่แล้วโยมก็บอกว่าเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจครับมีช่วงนึงครับที่บอกให้พักเนี่ยเขาก็จะไปจับกลุ่มคุยกันอ๋อเขาก็จะคุยกันเรื่องของเขาแหละเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องวัดวาอารามบานเดิมที่ไหนอะไรใดครับพอทำอย่างนี้สักประมาณสัก 3-4 เดือนวัดมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเลยครับแล้วครับโอ้ครับมีสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วสมาชิกพวกนี้ก็คือหัวเลี้ยวหัวแรงในการที่จะรักษาพระพุทธศาสนาในดินแดนนั้นเลยครับแต่ก่อนเนี่ยพระอยู่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาสลับกันครับเอาถ้าซี้ๆกันเขาก็ไปกระซิบกันแกว่างเมื่อไหร่วะไม่ใช่ทุกคนนะครับเขาจะมากันเป็นกลุ่มๆกลุ่มที่ถูกสเปคกันนะเขาก็จะมาท่านเห็นเป็นไงครับในประเด็นเหล่านี้ท่านมหาวิทยาลัยโอ้ผมก็เห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยอาจารย์คือคนไทยเราเมื่ออยู่ที่ประเทศไทยก็มีแวดล้อมด้วยวัดวารามก็คือว่าก็นับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับครับคือว่าเมื่อคนไทยเราไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วก็มีวัดไปตั้งอยู่ที่ต่างประเทศนั้นคนไทยเราชาวพุทธเราก็ไม่ได้ทิ้งศาสนานะอาจารย์ไม่ได้ทิ้งศาสนาวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธเราเลยก็คือก็มาสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลตรงนี้คือแสดงว่าพุทธศาสนาอยู่ในจิตวิญญาณนี่นะท่านของชาวพุทธเลยนะอาจารย์นอกจากอยู่ในจิตวิญญาณแล้วนะโยมพวกนี้นะเป็นผู้ที่อุปถัมภ์คำชูโดยเฉพาะโยมที่เป็นคหบดีนะโดยมากก็จะไปเปิดร้านอาหารไทยครับโอ้ยผมไปไหนก็ไปฉันอาหารไทยนะครับไม่เคยฉันเลยนะสตอหน้านี้นะไปอยู่ฟินแลนด์มีสตอให้ฉันครับโอ้โหอาหารนะมีไอ้สะเดานะสะเดาส่งไปยังไงก็ไม่รู้โอ้โหสุดยอดเลยครับผมมานึกในใจว่าเออแล้วสังเกตดูโยมต้องขอโทษนะครับที่พูดถึงโยมผู้หญิงมากน้อยครับเพราะว่าไปเจอแต่โยมผู้หญิงเพราะโยมผู้หญิงไปแต่งงานกับเจ้าของประเทศเขาเดี๋ยวต่อไปนี่เขาก็ชักชวนฝรั่งมาเข้าวัดเหมือนกันใช่ถูกต้องสามีตอนแรกๆนะเขามาเหมือนกันครับแต่เขาไม่ลงครับครับเขาเกรงใจภรรยาเขาเขาก็นั่งรออยู่รถภรรยานานเนี่ยพอเจอพวกเขาบางทีก็3ชั่วโมงเงี้ยฝรั่งเขาก็จะรีบนั่งดักเขาฝรั่งก็เจ๊แม่มึงเอาอย่างนี้ได้ไหมก็ถ้าแม่จะคุยนานก็ฉันกลับบ้านก่อนอะไรมารับอะไรเงี้ยเขาก็จะตกลงเวลาครับนั่งดักไม่เอาอย่างนั้นแล้วเพราะภรรยาเนี่ยเป็นตัวเรียกว่าตัวจูงใจให้สามีให้มาลองปฏิบัติแต่พอมาปฏิบัติสมถะวิปัสสนานะโอ้โหนิ่งเลยครับนิ่งเลยผมเห็นตามสื่อเช่น Facebook เนี่ยก็เห็นต่างชาติเขาปฏิบัติธรรมนะอาจารย์คือเขามาสวดมนต์มานั่งสมาธิเขาชอบนั่งสมาธิครับอย่างฝรั่งเนี่ยเป็นหัวใจเลยครับอาจารย์ครับเราอบรมพระธรรมทูตมา22ปีสมัยก่อนก็สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพ่อเกี่ยวเนาะครับที่เป็นประธานและก็ครูบาอาจารย์ประธานเนี่ยบอกว่าจะไปอยู่ต่างประเทศนะไม่ต้องไปพูดภาษาอังกฤษเหมือนชาวต่างประเทศก็ได้แต่ว่าภาษามันสำคัญให้เรียนรู้ให้เรียนแต่ว่าต้องสอนกรรมฐานได้ครับแหมประโยคนี้นะต้องสอนกรรมฐานได้จะสอนแบบไหนก็แล้วแต่เลยไม่ว่าแต่ว่าฝรั่งนะเขาจะถามเขาจะเป็นคนช่างซักผมไปอิตาลีก็โดนซักจนมึนหัวไปเลยเขาชอบสงสัยเหมือนกันนะโอ้ไม่วายวายก็จะไม่รู้ทำไมเนี่ยไอ้เราก็มันทำไมมากๆกับชั่วโมโหเหมือนกันไม่ได้ใจนะบางทีฝรั่งเขาก็เชื่อคนยากนะอาจารย์โอ้ใช่เขาเชื่อยากนะแต่ว่ารู้จริงแต่ข้อสำคัญก็คือเราต้องพูดจากจิตที่เมตตาใช่ครับเขาจะสัมผัสได้ครับครับถ้าเราอธิบายอย่างมีเหตุผลให้เขาคำสอนเรามีเหตุผลอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอธิบายให้เขาเข้าใจเขาก็รับฟังได้ณวันนี้นะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธในประเทศเราหรือว่าในต่างประเทศนะผมค่อนข้างที่จะปลื้มใจกับพระพุทธองค์ที่ได้สอนสาวกให้ดำรงศาสนาด้วยการกล่าวโอวาทพระปฏิโมกข์ไปไหนก็ให้พกไปนะครับครับไม่ต้องพกไปหมดละเอาโอวาทพระปาติโมกข์ไปครับสามคาถากึ่งเลยนะครับแล้วมีอีกคำหนึ่งนะท่านมหานะขันตีปรมังตะโปตีติขาขันตีคือความอดทนอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งครับครับพี่มหาเชื่อไหมครับว่าพระเนนครูบาอาจารย์ที่อยู่ต่างประเทศนะขันตีปรมังครับ
ต้องอดทนหลายอย่างนะครับทำกับข้าวไม่เป็นก็ต้องทำเป็นนะครับไข่ทอดทอดไข่แล้วถ้าก็ทำครับพยายามจะทำเดี๋ยวนี้โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาทนลำบากทนตรากตรำทนเจ็บใจทนเจ็บใจด้วยผมเคยไปแห่งหนึ่งมันเป็นร้านขายของไงโยมก็พาไปมีฝรั่งนะครับอเมริกาเลยแหละต้องพูดอย่างนั้นแต่เป็นโยมฝรั่งผิวขาวนะเอารถเข็นเนี่ยชนชนขาผมเลยอ่ะชนขาเขาคงเห็นเรามาประเทศเขาลงไปกันหลายองค์นะเป็นที่จิตสื่อแต่ผมมาโดนชนที่ขาผมยังนึกในใจว่าโยมผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้นับถืออย่าไปว่าเขาเลยเนาะถ้าเขานับถือเขาคงไม่แสดงอาการอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราไปเผยแพร่อย่างราบรื่นนะครับลำบากมันลำบากนะครับเขาบอกว่าคำหนึ่งที่ผมยังจำได้หลวงพ่อเจ้าคุณพรหมยานนี่แหละครับแต่หลวงพ่อวัดยานวังผมนี่แหละครับเขาบอกว่าสอนให้เขารู้ครับอยู่ให้เขาเห็นใช่แล้วเย็นให้เขาได้สัมผัสผมจำมา20กว่าปีครับสอนให้เขารู้หมายถึงถ้าเรามีโอกาสสอนน่ะสอนซะแต่ถ้าไม่มีโอกาสสอนก็อยู่ให้เขาเห็นครับไม่ต้องทำอะไรให้เขาเห็นแล้วสุดท้ายเย็นให้เขาได้สัมผัสครับเพราะว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งสันติภาพอยู่แล้วก็คือว่าพุทธศาสนานี่ก็ไม่ได้ไปรุกรานใครไม่ได้ไปทำร้ายใครส่วนมากก็จะเผยแผ่ศาสนาด้วยเมตตาใช่ไหมครับด้วยเมตตาใช่แล้วก็ต้องออกไปจากจิตจากใจของพวกเราเนี่ยแหละโดยเฉพาะเราในฐานะเป็นผู้ที่เราถือว่าเป็นตัวแทนเลยนะครับพวกเราเป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จในการเผยแผ่พุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศผมว่ายังมีพระคุณเจ้าอีกหลายรูปที่ไม่มีโอกาสมาอยู่ณจุดนี้เราในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของพระคุณเจ้าเหล่านั้นเราก็ต้องบอกกันว่าพุทธเจ้าของเรานะจะงามหรือไม่งามก็อยู่ที่ความประพฤติของสาวกถ้าสาวกยังเคร่งครัดปฏิบัติตามเขาเรียกว่าตามพระธรรมวินัยอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับใช่ไม่ต้องไปอื่นเลยครับไม่ต้องกลัวจะอดเลยครับครับขอให้เราหนักแน่นสิ่งหนึ่งที่เป็นกังวลก็คือเรารู้สึกว่าโยมเขาไม่ค่อยจะไว้ใจพระหนุ่มสามเณรน้อยเท่าไหร่แม้แต่ผมอายุ60ฝ่าแล้วเขาก็ยังไม่ค่อยไว้ใจเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับโดยเฉพาะเรื่องของเพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาบ่อยๆและโยมก็เลยเหมาเอาว่าพระคุณเจ้าคงจะเป็นเหมือนกันเมื่อไปอยู่ในต่างแดนต่างประเทศแต่ผมกล้ายืนยันได้ว่าพระคุณเจ้าที่อยู่ในต่างแดนต่างประเทศนะครับเผื่อจะไปได้นะอายุก็ไม่ใช่อย่างน้อยก็ต้องมีพรรษา10ขึ้นไปนะครับครับนี่มันก็เป็นดาบสังคมตรงที่ว่าบางทีหลวงพ่อเราก็ยังหนุ่มยังแน่นนะครับญาติโยมก็สนใจก็เอาไปบ้างก็ไม่เป็นไรก็ยังอยู่ตั้งเยอะแยะตอนนี้มี500กว่ารูปในอเมริกาโอ้ในอเมริกา300กว่ารูปในยุโรปในยุโรปแล้วก็100กว่ารูปในออสเตรเลียอันนี้เป็นข้อมูลเดิมนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะมากกว่านั้นครับก็คงมากขึ้นเรื่อยๆครับผมว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยพระหลายพันรูปนะครับครับแล้วทุกรูปไม่ได้อยู่เฉยๆแน่นอนครับครับเพราะกับผมไปเยี่ยมแต่ละวัดผมรู้ใช่ในต่างประเทศอยู่เฉยไม่ได้ต้องทำทุกอย่างทำมากเลยครับแล้วก็ทำชนิดเช็ดชนิดด้วยท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกว่าอยู่เมืองไทยไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่เพราะโยมทำให้หมดมาอยู่ต่างประเทศทำให้โยมหมดอีกเช่นเดียวกันเพราะโยมเขามามีการประชุมหรือมามีงานอะไรก็แล้วแต่บางทีเขารีบอ่ะเพราะสามีเขาเป็นชาวต่างประเทศนะครับเวลามันเป๊ะเลยนะครับครับเขาถือเรื่องเวลาเขาก็ไปกันสุดท้ายนะครับเหลือลูกพี่อยู่2ถ้าวัดนั้นมี5องค์พระก็ทำหมดแล้วครับทำก็จะมืดนะครับพอจะเก็บอะไรตาอะไรเสร็จเรียบร้อยพอเช้ามาอีกแล้วโยมก็จะมายิ่งวัดที่ใหญ่ๆมีกิจกรรมมากๆเนี่ยพระเนนเหนื่อยมากครับท่านพระอาจารย์เตรียมงานก่อนที่เขาจะมากันเมื่อเขากลับกันแล้วก็ต้องช่วยทำความสะอาดกันอีกเก็บของอีกเพราะนั้นผมว่าพวกเราเนี่ยนะมาอยู่ตรงจุดเนี่ยมาออกรายการให้ญาติโยมฟังก็ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทำความเข้าใจว่าพระของเราต้องบอกว่าพระของเราที่ไปเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศก็ดีหรือในประเทศก็ตามโยมต้องช่วยกันดูแลอย่าไปนึกว่าต้องให้พระทำเท่านั้นหน้าที่ของพระคือการเผยแพร่ไม่ใช่นะโยมนะพุทธบริษัททั้ง4สมัยก่อนก็มีภิกษุณีก็เดี๋ยวนี้เราก็ยังคิดว่าถ้าเป็นไปได้ทั้งพระภิกษุก็ตามนะอุบาสกอุบาสิกาก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาดูแลตรงไหนก็ดูแลตัวเรานี่แหละให้เป็นสื่อให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงศีล5จำเป็นมากสำหรับวิถีชีวิตของเพื่อนมนุษย์ยิ่งเราไปอยู่ในต่างประเทศต้องหนักแน่นในเรื่องนี้
แล้วจะนำมาซึ่งศรัทธานำมาซึ่งวิริยะนำมาซึ่งสตินำมาซึ่งสมาธิและนำมาซึ่งปัญญาผมก็อยากจะฝากประเด็นพระคุณอาจารย์แล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้ก่อนครับครับเห็นว่าเย็นวันนี้ตอน5โมงเย็นที่วัดของอาจารย์พระครูก็มีการสวดมนต์แล้วมีพิธีอะไรอีกนะครับที่ได้โปรดนะครับมีวันนี้เราตั้งใจพุทธภิเษกครับโอ้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งผมก็ถือว่าผมก็คือรักในหลวงยังไงผมก็รักพระชายอย่างนั้นนะครับเป็นวันดีเป็นวันดีมีสิริมงคลนะครับปลุกเสกจะว่าปลุกเสกก็เอาเป็นอุปกรณ์ในการเจริญภาวนาดีกว่านะเขาเรียกพุทธาภิเษกก็มีเหรียญหลวงพ่อดำเตรียมทำไว้สำหรับให้ญาติโยมเวลาออกพรรษาแล้วเนี่ยเพราะในพรรษาไม่นิยมแจกเหรียญชาวเขาเอาพระอยู่วัดก่อนฮะเราก็เลยปลุกเสกกันในพรรษาเนี่ยก็นับตั้งแต่วันเข้าพรรษามาแล้วแต่ว่าจะปลุกเสกใหญ่วันนี้นะครับวันนี้นะครับในโบสถ์นะแล้วก็ถือโอกาสเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนื่องในโอกาสครบ64พระชนษาก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญแล้วก็ยังมีวันที่9อีกครับวันที่9กันยาพระอาจารย์9กันยาครับก็คณะสงฆ์ทั้งอำเภอทั้งอำเภอเราก็จะไปถวายพระพรเจริญพระพุทธมนต์ในวันศุกร์ครับจะมีวันจันทร์กับวันจ้าวันจันทร์กับวันศุกร์ครับผมไปได้รับวันศุกร์วันที่9กันยาที่วัดเองที่วัดที่วัดวันศุกร์9กันยาอ๋อดีเลยก็ได้ฝากญาติโยมเผื่อญาติโยมชมรายการแล้วมีโอกาสยังไม่ลืมวันนั้นก็ขอเชิญเจริญพรไปร่วมสวดมนต์ในอาคารใหญ่หลวงพ่อใหญ่ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นจากศรัทธาของญาติโยมนะประมาณองค์นั้นก็ใช้จ่ายประมาณ45ล้านนะครับ45ล้านนั่นครับผมไปคิดว่าเป็นผลพวงจากการเผยแพร่พุทธศาสนาเลยครับครับครับผมขอบคุณที่ท่านอาจารย์ให้โอกาสครับมนต์ท่านอาจารย์มาวิเชียรมีอะไรเพิ่มเติมยังมีเวลานิดหน่อยครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรง เจริญพระชนมายุครบ64พรรษาครับครับเข้า64เข้า64พรรษาก็อาตมาในฐานะตัวแทนของพระสงฆ์ก็ขออาราธนาคุณของพระศรีรัตนตรัยบารมีธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำอนุภาพของพระธรรมกายบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชาเป็นภารวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญยิ่งด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยคืออายุขอให้มีอายุยืนยาวนานวันหน้าขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องใสสุขะขอให้มีความสุขกายสบายใจพละขอให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบแล้วด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จสมมโนรสมากๆปรารถนาทุกประการเทอญสาธุเราก็ยังมีเวลาอีกนะครับครับผมยังไม่หมดเวลายังคุยกันได้ครับผมท่านพระอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมแล้วที่วัดปากน้ำเป็นยังไงครับทำเหมือนกันไหมครับเหมือนครับ5โมงเย็นที่พระมหาเจดีย์ชั้น2เอาครับนะครับเฉพาะแม่ชีกับพระเนนก็น่ากลัวจะเต็มห้องแล้วมั้งครับครับก็ญาติโยมด้วยปีนี้พระเนนจำพรรษาก็227รูปพระเนน227ครับผมแล้วที่วัดเนน61รูปโอ้โหของอาจารย์นักกิจเท่าไหร่แล้วครับ15ครับ15 15ทั้งวัดนะครับ15เพราะว่าเนนผมส่งมาเรียนในกรุงเทพแล้วมีแต่พระคุณเจ้า15รูปครับพอดีมีหลวงพี่ท่านมาจากสวีเดนก็มาพักอยู่ด้วยเพราะท่านจะเข้าพรรษาหลังเข้าพรรษาหลังท่านจะเข้าพรรษาหลังส่วนใหญ่พระที่อยู่ต่างประเทศนะครับเพราะพรรษาแรกไม่สะดวกเนื่องจากท่านต้องมาทำวัดครับกลับมาเมืองไทยมาที่เมืองไทยจะมาทำสามกิจกรรมใช่ใช่เป็นอริยะประเพณีนะท่านมหานะครับอุตส่าห์เดินทางไปกลับค่ารถไม่ใช่น้อยแต่ว่าไอ้ค่าเครื่องบินไม่ใช่น้อยค่ารถไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าค่าเครื่องบินนี่ผมว่ามันหลายตังค์โดยเฉพาะยุโรปนะครับไปกลับต้องมีอย่างน้อย 40,000 บาทอย่างน้อย 40,000 บาทใช่ครับอเมริกาก็เหมือนกันพอๆกันใช่ไอ้ยุโรปอเมริกาเนี่ยพระเนียนที่ไปทำงานอยู่ในต่างประเทศเนี่ยผมเห็นว่าการเดินทางแต่ละครั้งต้องใช้ปัจจัยพอสมควรแต่ก็เป็นที่น่าดีใจเพราะว่าจะมีท่านเจ้าอาวาสก็ดีหรือท่านผู้มีน้ำใจทั้งหลายโดยเฉพาะอุบาสิกาครับผมพอรู้ว่าพระเขาจะกลับนะ
เรียกอะไรกันนะครับครับเพราะคนเดียวไม่ไหวมันเขาก็จะไปเขาจะมีหัวหน้านะหัวหน้าทีมอ่ะครับอย่างผมไปเมื่อคราวที่แล้วไปอยู่กับท่านมหานวลที่เฮสิกิก็วัดพุทธารามเหมือนกันพุทธารามวันกลับเนี่ยนี่เขาเรียกอะไรไม่บอกผมเลยเสร็จแล้วก็พอถึงสนามบินเขาถึงเอามาให้นะเขารู้ว่าถ้าเราให้เราตอนนั้นเราก็ไม่รับใช่ไหมผมมาเปิดดู 1,300 ยูโรครับเขาเรียกอะไรกันมาทั้งที่ค่าตั๋วขึ้นบินอากาศประมาณ800ยูโรนะครับครับเนี่ยญาติโยมก็ช่วยกันนะฮะบางทีก่อนจะไปจากประเทศไทยก็ญาติโยมทางไทยก็ช่วยบ้างแล้วใช่ทั้งไทยก็ช่วยครับเพราะว่าช่วยไปเพราะว่าผมจะมีรายการวิทยุพฤติพลม.2 เวลาบ่าย2โมงบ่าย2โมงครับถึงบ่าย3โมงจัดทั้งสุกเนี่ยพลม.2เลยนะ9963ครับครับผมก็จะมีญาติโยมส่วนหนึ่งที่ฟังรายการเราแล้วก็ก็บริจาคนั่นเองบริจาคบางคนก็ให้ไปให้ตามหลังนะครับเพราะว่าตอนจะซื้อตั๋วซื้ออะไรส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันต้องมีการ์ดนะครับไอเราก็ไม่รู้ไอการ์ดอันนั้นน่ะมันเราใช้ไม่ได้ครับก็ต้องมีพระที่มีอะไรมี power พอสมควรมีการ์ดนะครับพอเสร็จแล้วการ์ดนี่ต้องมีเขาก็ออกให้ก่อนพอเสร็จแล้วจะกลับก็มาโอเคสรุปได้แล้วมั้งครับตอนนี้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยครับก็เรามีเวลาถึงครับถ้าพูดถึงว่า5นาทีอีก5นาทีแล้วคุณธรรมของชาวพุทธนี่นะคุณธรรมของอุบาสกบาสิกาในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ใช่5ประการใช่มั้ยอาจารย์ใช่ถ้าพูดถึงว่าคุณธรรมของอุบาสกบาสิกาหรือว่าหน้าที่ของอุบาสกบาสิกานะครับก็มีเวลาผมจำได้อีกข้อนึงอ่ะครับข้อนั้นอะไรไม่แสวงไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนาจะบอกจำเลยจำไอ้ที่เข้าข้างตัวเองไม่แสวงหาไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวอะไรนะเชื่อเหตุเชื่อผลนะมั้ยเชื่อกรรมและผลของกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวนั่นแหละผมจำได้แค่เนี้ยครับก็อันที่1ก็คือว่ามีศรัทธาในพระรัตนตรัยคุณธรรมข้อที่1ของข้อสำคัญเลยนะใช่ครับผมมีศรัทธาในพระรัตนตรัยคือศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์นะอย่างคุณธรรมข้อที่สองก็คือมีศีลบริสุทธิ์ก็คือมีศีลอย่างนั้นก็ต้องรักษาศีล5ใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ถูกต้องชาวพุทธเราเนี่ยบาสุปัสสิกาก็รักษาศีล5ครับผมข้อที่สามก็คือเชื่อกรรมและผลของกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวอันนี้ยังไงครับอาจารย์นี่เลยนะครับผมท่านเชื่อไหมท่านมหาเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของมงคลตื่นข่าวเรื่องของมีจิกเรื่องของอาคมผมไปอินโดนีเซียนะครับโอ้ผมเห็นแล้วเขาสู้กันหลายเรื่องนะเกินไม่ใช่สู้เฉพาะธรรมะเพียวๆนะมันมีเรื่องเหล่านี้เข้าไปด้วยใช่แต่ว่ามันก็เป็นการเหมือนว่าแปะหน้าเข้าไปพอเราศึกษาเล่าเรียนแล้วเราก็เอาของแท้ไปให้หมายถึงว่าเอาคำสอนที่มันเป็นสัจจะจริงๆเข้าไปให้เขาก็ละสิ่งเหล่านั้นนะใช่จริงๆแล้วพุทธศาสนาสอนให้เชื่อในกรรมและผลของกรรมของตัวเราเองนะก็คือว่าเราอยากที่จะประสบความสำเร็จเราก็ต้องลงมือสร้างเองลงมือทำครับอาจารย์การอ้อนวอนหรือการขอในลักษณะที่เราก็ยังยอมรับว่ามันมีทุกศาสนานะใช่แต่ว่าเราก็ถือว่านั่นเป็นประเด็นแรกที่เราจะจูงเขาเข้าไปสู่ธรรมะที่ละเอียดกว่านั้นครับอีตัวแรกจะให้เขาทำแบบที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆมันก็จะไม่เหมาะกับอุปนิสัยของคนยุคนี้ใช่เขาก็มีวิธีการนะพระอาจารย์เขามีวิธีการที่จะดึงมันคล้ายๆเป็นมนต์ดำแต่ว่ามันก็ไม่ดำสนิทนะมันยังมีอะไรมีสัญลักษณ์ของความเป็นอุปกรณ์ที่จะดึงไปหาคำสอนหลักของพระพุทธเจ้าครับอันนี้คือข้อที่สามข้อที่สี่คือไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนานี่ข้อสี่นะครับจริงแล้วพุทธศาสนาก็สอนให้ทำบุญตามหลักพุทธศาสนาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็คือว่าไม่ให้แบบไปสแสวงหาเขตบุญนอกหลักพุทธศาสนาเช่นไปอาบน้ำล้างบาปตามแบบศาสนาอื่นนะคือถ้าเป็นคนพุทธก็จะไม่ทำก็คือว่าเช่นไปอาบน้ำล้างบาปตามแบบศาสนาอื่นหรือว่าไปถือศีลอดตามแบบศาสนาอื่นเนี่ยคือถ้าเป็นชาวพุทธเราก็จะคือให้มั่นคงอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็คือทำบุญตามหลักศาสนาเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาครับข้อสุดท้ายก็คื
ขวนขวายในการอุปถัมภ์แล้วก็คุ้มครองพระพุทธศาสนาโอ้คุ้มครองเลยนะครับคือไม่ใช่เพียงแค่ว่าชาวพุทธเราไม่ใช่มีหน้าที่เพียงแค่ว่าถวายความอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาคือบำรุงพระภิกษุสามเณรเท่านั้นครับมีหน้าที่คุ้มครองพระพุทธศาสนาด้วยตอนนี้ก็มีกฎหมายคุ้มครองเยอะๆครับเห็นพระท่านก็จะบ่นเงินเหมือนกันนะใช่บางทีเขาไปดับสังคมใช่ไหมจ๊ะเออใช่แต่ว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของพุทธบริษัท4นะโดยเฉพาะญาติโยมเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาด้วยโดยเฉพาะเรื่องการคุ้มครองเนี่ยผมว่าอย่างนี้นะหน้าจิตตังก็จริงคนมันมีจิตไม่เหมือนกันใช่ไหมครับนะแต่ว่าข้อสำคัญก็คือต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราจิตใจที่สะอาดสว่างสงบเย็นเนี่ยผมว่าจะทำให้เรามองโลกมองคนอื่นไปในทางบวกหรือว่ามองในแง่ของเหตุผลเนาะศาสนาเราไม่ได้มองไปในทางบวกหรือลบนะแต่ให้มองไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมใช่ครับนี่แหละที่ผมว่ามันน่าจะทำให้คนทั่วโลกอ่ะเข้าใจซึ่งกันและกันครับตอนนี้เราก็ครับผมได้เวลาสมควรนะครับครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูครับที่ได้มาร่วมรายการขอบคุณที่เรียนกันครับขอบคุณขอบคุณครับผมโอกาสนะพบกันในสุดท้ายนี้ก็หมดเวลาในการชมศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยขออำนวยพรให้ผู้ที่ติดตามรายการทุกๆท่านโดยอ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำจงมาเป็นตบะพระวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ได้สมปรารถนาก็มีความสุขกายความสุขใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านเทอญสาธุ